อ่ะทีนี้มาดูการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์การวันนี้จะทำโจทย์อีกอยู่นะคะที่ส่งไปให้เนาะครูแพมจะพาทำหนึ่งข้ออีกสองข้อครูจะให้หนูไปทำเป็นการบ้านนะคะก็จะจบในเนื้อหาโปรเจกต์การอาทิตย์หน้าวันจันทร์เราก็จะขึ้นเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะขึ้นเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมเพราะว่าเดือนกุมภามันเร็วมากอะนักเรียนโรงเรียนกำหนดวันสอบแล้วนะคะโรงเรียนให้สอบวันที่7ถึงวันที่11มีนา7ถึงวันที่11มีนาครูแพมคาดว่าน่าจะเป็นข้อสอบออนไลน์นะคะดังนั้นเราเหลือเวลาเรียนการเคลื่อนที่วงกลมเนี่ยอีก1 2อีก4ครั้งก็คือ8คาบนะคะ8คาบก็น่าจะทันเนาะจะพยายามให้จบภายใน6คาบเนาะให้เหลืออีกคาบนึงไว้สอบอะไรอย่างนี้อ่ะทบทวนการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ก่อนนะคะอ่ะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะคะเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิตินะคะโค้งมันเป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งนะคะซึ่งเป็นโค้งแบบ2มิติโค้งแบบ2มิติโอเคซึ่งการที่มันโค้งแบบ2มิติได้เนื่องจากมันมีแรงโน้มถ่วงมากระทำนะคะมีแรงโน้มถ่วงมากระทำถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงเนี่ยเวลาเราชุดลูกบาสจะเคลื่อนที่ go to the moon แบบนี้เลยเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตามทิศทางความเร็วต้นในการชุดนะคะแต่พอมีแรงโน้มถ่วงกระทำนะคะแรงโน้มถ่วงกระทำนะคะจะทำให้ลูกบาสเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งนะคะเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันดึงลงตลอดเลยดึงลงตลอดการเคลื่อนที่สิ่งที่ได้นะคะลักษณะการโค้งจะเป็นการโค้งแบบพาราโบลานะคะโค้งแบบพาราโบลานะคะอ่ะทีนี้การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ในการคำนวณเนี่ยมันจะคำนวณ2มิติ2แนวนะคะคำนวณ2แนวแยกออกจากกันโดยชัดเจนนะคะแยกออกจากกันเลยนะคะโดยในแนวระดับเราจะให้ความเร็วต้นมีค่าคงที่นะคะในแนวดิ่งนะคะความเร็วเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงนะคะขึ้นอยู่กับค่า g ถ้าเคลื่อนที่ขึ้นความเร็วจะลดลงถ้าโค้งขึ้นนะความเร็วจะลดลงถ้าโค้งลงความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะพอนำสองการเคลื่อนที่นี้มาประกอบกันนะคะสิ่งที่ได้ก็คือลักษณะการเคลื่อนที่มันจะโค้งนะคะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะคะจะโค้งนะคะโค้งเนื่องจากมี2มิตินะคะ2มิติตลอดการเคลื่อนที่เลยเนาะมีทั้งความเร็วในแนวระดับและความเร็วในแนวดิ่งมันเลยทำให้โค้งนะคะไปอันนี้ก็ข้ามไปทีนี้มาดูสมการในการคำนวณนะถ้าเป็นในแนวระดับนะคะจะมีสมการเดียวคือ sx เท่ากับ ux คูณ t sx คือตรงไหน sx คือตรงนี้ค่ะนักเรียนระยะในแนวระดับอันนี้เราเรียกว่า sx นะคะส่วน sy ก็คือระยะในแนวดิ่ง sy ตรงนี้ก็เรียกว่า sy นะคะอ่ะสมการในแนวระดับมีสมการเดียวส่วนสมการในแนวดิ่งหน้านี้ขอแก้ไขนะคะขอแก้ไขนะครูแพมตกตรงนี้ไปอ่ะนักเรียนตรงนี้มันต้องมีคำว่ามันต้องเป็น1สมการมันต้องเป็น1ส่วน2นะคะตรงเนี้ย1ส่วน2ใส่1ส่วน2ให้ด้วยนะอันที่ตัวเองจดลงไปอ่ะตรงเนี้ยใส่1ส่วน2เข้าไปด้วยนะคะสมการมันถึงจะสมบูรณ์เนาะตอนทำสไลด์แบบไม่ได้เช็คนะคะขออภัยด้วยจะใส่เข้าไปเพิ่มนะคะตรงนี้ใส่1ส่วน2เข้าไปด้วยมันถึงจะเป็นสมการสุวัตเนาะสุวัตที่เราเรียนนะคะในการจำสมการไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเราเปิดมาดูหน้านี้ได้แต่นะคะเปิดมาดูหน้านี้ได้ถ้าใช้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็จำได้เองนะคะสมการที่ใช้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแนวการทำโจทย์นะคะแนวการทำโจทย์นะคะมันก็จะมี2แบบเนาะโจทย์อันที่1ก็คือเป็นลักษณะการคว้างขึ้นแล้วมันตกลงมานะคะซึ่งครูแพมก็ให้การบ้านในลักษณะคล้ายๆกันไปลองฝึกทำแล้วเนาะทีนี้มาดูแนวการทำโจทย์อันที่2นะคะซึ่งให้เราจดไปแล้วเนาะแนวการทำโจทย์อันที่2ปึ๊บก่อนนะวันนี้เราจะมาทำข้อนี้กันนะคะข้อนี้กันอันนี้ครูจะพาทำนะคะเป็นลักษณะแนวตกลงมาโค้งลงอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูนะเขาบอกว่าขว้างวัตถุออกจากยอดตึกศูนย์ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีโดยขว้างในแนวระดับขว้างในแนวระดับคือขว้างไปแบบนี้นะนะคะ20เมตรต่อวินาทีขว้างในแนวระดับนะซึ่งจะต่างกันกับไอ้ที่เราทำก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการขว้างแบบนี้แล้วมันทำมุมใช่ไหมคะขว้าง
เซต้าแล้วก็ทำมุมเราต้องทำการแตกเวกเตอร์ใช่ไหมแต่นี้เป็นการขว้างในแนวระดับนะคะอ่ะมาดูวาดรูปก่อนเนาะนะคะเป็นการขว้างจากตึกก็ต้องมีรูปตึกก่อนเนาะยกแฟมหาตึกก่อนแป๊บนึงอ่ะตึกเดี๋ยวเก็บขว้างวัตถุนะคะเดี๋ยวเอาเป็นลูกบอลแล้วกันอ่ะขว้างลักษณะขว้างลูกบอลแบบใหญ่เท่าตึกอ่ะเดี๋ยวนะลักษณะการขว้างในระดับจะเป็นแบบนี้นักเรียนเนี่ยเนี่ยดูนะโจทย์บอกว่าขว้างวัตถุออกจากยอดตึกด้วยความเร็ว20เมตรโดยขว้างในแนวระดับนะคะดังนั้นอีค่าความเร็ว20เมตรต่อวินาทีที่ขว้างในแนวระดับเนี่ยจะเป็น ux นะคะจะเป็น ux เลยเพราะว่าเป็นความเร็วในแนวระดับไม่งงนะขว้างวัตถุจากยอดตึกสูงด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีโดยขว้างในแนวระดับอันนี้จะเป็น ux เลยนะนักเรียน ux เลยนะคะอ่ะได้เป็น20เมตรต่อวินาทีอ่ะทีนี้เขาบอกว่าวัตถุนั้นลอยอยู่ในอากาศนาน6วินาทีลอยอยู่ในอากาศนานก็คือตั้งแต่ขว้างมันจะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้คือ ux เนาะ ux 20เมตรต่อวินาทีนะคะปึ๊บหลังจากขว้างลงจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะโค้งแบบนี้นะเนี่ยโค้งตกลงมาแบบนี้ครับอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้ากรณีที่เราขว้างวัตถุใดๆก็ตามออกจากแนวระดับนะคะความเร็วที่โจทย์ให้มานะคะจะเป็นความเร็วในแนวระดับเลยนะคะจะเป็นความเร็วในแนวระดับเลยเขาบอกแล้วโจทย์ก็ให้มาอีกว่าอ่ะโจทย์ให้มาว่าเวลานะคะทีที่ใช้ในการลอยอยู่ในอากาศนี่6วินาทีก็คือเวลาตั้งแต่เริ่มขว้างแล้วนักเรียนจนกระทั่งตกลงมาถึงพื้นตรงนี้นะตรงนี้ตั้งแต่ขว้างจนตกลงมานะคะใช้เวลาทีเนี่ย6วินาที6วินาทีอ่ะทีนี้เขาถามหาว่าอันที่1ข้อกไก่นะไปดูข้อกไก่ก่อนนะคะวัตถุห่างจากฐานตึกตกห่างจากฐานตึกเท่าใดเนี่ยฐานตึกอยู่ตรงนี้เนาะวัตถุมาตกอยู่ตรงนี้อันสิ่งที่โจทย์ถามหาคือเส้นสีแดงๆตรงเนี้ยนักเรียนเส้นสีแดงๆที่ครูแพมขีดตัวเนี้ยแพมก็ตกอยู่กระตุกอีกแล้วหรอไม่ไม่นะช่วงนี้ท้องฟ้ามันครึ้มอ่ะนักเรียนมันกระตุกแล้วก็มาอีกแล้วครูไปอีกแล้วไหมนะครูกระตุกอีกแล้วเอ้ายังครูยังไม่พูดเลยเดี๋ยวนะครูก็ร้อนไม่ต้องพูดหรอเออครูก็เริ่มร้อนนักเรียนด้วยกันมื้อนี้ครูสอนแค่ขอเดียวนี่เด้ซี่อันเนี่ยซี่ขอแล้วครูก็สิพ่อเหรอเด้ครูก็สิให้โตครูก็สิเซ็กซ์ซื้อแล้วครูก็สิให้โตไปเฮ็ดอีก2ขอที่พูดให้จดมากน่ะให้ไปฝึกเทศเองนะคะพอพูดจมแล้วมันบอกกระตุกมันบอกพัชรพงศ์เดี๋ยวว่ามันกระตุกตอนกูจมด้วยนะกระตุกไหมคะตอนจมตอนจมก็กระตุกเหรอบางช่วงครับนี่ไม่กระตุกแล้วโอเคอ่ะตั้งสตินะตั้งสตินะครูแพมถามอีเส้นสีแดงๆตรงเนี้ยเส้นสีแดงๆตรงเนี้ยตั้งระยะห่างตั้งแต่ปลายฐานตึกเนี่ยไปจนถึงบริเวณที่มันตกเนี่ยมันแทนค่าของอะไรคะค่าของตัวแปรไหน s x หรือ s y s x ครับเออแสดงว่าโจทย์ข้อกอไก่อ่ะโจทย์ถามหา s x เท่ากับเท่าไหร่เออครูแพมก็จะขีดนะตรงนี้นะเส้นสีม่วงๆนี่นะคือ sx อะเส้นเนี้ยคือ sx แล้วเราจะไปหา sx มาเอากอไก่นะคะขอทำเลยละกันใส่ตรงนี้เลยละกันอะกอไก่หาระยะห่างจากฐานตึกถึง
บริเวณที่วัตถุตกเนาะเขาว่าวัตถุอยู่ห่างฐานตึกขณะตกถึงเท่าใดขณะตกถึงพื้นมันหมายความว่าให้หาระยะห่างนะคะจากฐานตึกนะคะถึงบริเวณที่วัตถุตกอันที่ครูแพมทำเส้นสีม่วงไว้ SX เนาะซึ่งสูตรการหา SX ไปดูอันที่ตัวเองจดซิหา SX มีกี่สูตรคะหา SX กระตุกไหมนี่หา SX มีกี่สูตรคะสูตรเดียวครับสูตรเดียวอ่ะสูตรเดียวนะได้ว่า SX เท่ากับอะไรคะ UX คูณ T ครับอ่ะ SX เท่ากับ UX คูณ T อ่ะ UX เราทราบแล้วนะจากโจทย์เพราะว่าโจทย์บอกว่าเป็นการขว้างวัตถุด้วยความเร็วและเป็นการขว้างในแนวระดับเราทราบ UX แล้วนะ T เราก็ทราบนะคะ T เนี่ยโจทย์ให้มาเลยก็คือเวลาที่มันลอยอยู่ในอากาศก็คือเวลาตั้งแต่เราขว้างจนกระทั่งตกถึงพื้นนะคะหนูก็ทำการแทนค่าลงไปเลยค่ะแทนค่าลงไปเลย UX เป็น20นะคะT เป็น6นะคะหาออกมาได้ SX มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ SX หาออกมามีค่าเป็น120ครับอ่ะ120นะคะหน่วยเป็นเมตรอันนี้คือเรียบร้อยแล้วข้อกบไก่ง่ายๆจำสูตรได้ก็ได้เลยก็เขียนตอบนะคะตอบวัตถุอยู่อะวัตถุต้องเขียนเรียงลำดับไหมวัตถุตกห่างจากฐานตึก120เมตรเรียบร้อยนะคะอะข้อก็ไก่เรียบร้อยครูแพมขอย่อมันไว้ข้างบนนะอ่ะไปนะคะอ่ะต่อมามาหาข้อขอไข่ข้อขอไข่เขาบอกว่าหาความสูงของยอดตึกความสูงของยอดตึกคือตรงนี้ตั้งแต่บริเวณที่กว้างจนกระทั่งถึงฐานตึกอีเส้นสีชมพูเนี่ยความสูงของยอดตึกความสูงใดๆก็ตามนะคะจะเป็นค่าของ S อะไรคะความสูงของยอดตึกจะเป็นตัวแปรอะไรดี S อะไร Y ครับเออ SY นะคะตรงนี้ก็จะเป็น SY นี่หามาแล้วเนาะ SX 120เมตรSY จะเป็นเท่าใดนะคะความสูงของยอดตึกความสูงของยอดตึกเนี่ยเป็นการหาในแนวดิ่งเนาะเพราะมันห้อยด้วยตัว Y นะคะทีนี้มาดูความเร็วในแนวดิ่งนะถ้าเป็นการขว้างวัตถุออกไปในแนวระดับเนี่ยขว้างวัตถุออกไปในแนวระดับนะคะความเร็วต้นในแนวดิ่งมันจะมีค่าเป็น0เราก็ไปหาที่โน้ตให้ก่อนอันโน้ตใส่ตรงนี้แล้วกันนะถ้าเราขว้างวัตถุไปในแนวระดับน่ะนั่นหมายความว่าตอนเริ่มต้นเลยวัตถุไม่มีความเร็วต้นในแนวดิ่งเลยนะคะนักเรียนวัตถุจะไม่มีความเร็วต้นในแนวดิ่งเลยดังนั้นความเร็วต้นเนี่ยแบมทำเส้นมาอยู่ตรงนี้ก่อนตรงนี้นะสีดำนะคะ UY ตรงนี้นะ UY ตรงเนี้ยจะมีค่าเป็น0นะคะ0เมตรต่อวินาทีUI ตรงนี้จะมีค่าเป็น0เมตรต่อวินาทีอ่ะทีนี้มาดูการใช้ G กันการใช้ G กำหนด G ทุกข้อที่คำนวณกำหนด G เป็น10นะคะทีนี้มาดู G ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ลงการใช้ค่า G เราใช้แบบนี้นะมันจะมีความซับซ้อนในการใช้ค่า G แค่นิดเดียวนะคะนิดเดียวเท่านั้นถ้าเป็นลักษณะวัตถุโค้งขึ้นอย่างที่หนูทำอย่างที่ครูแพมสอนวันพฤหัสที่แล้วเนาะไม่ใช่ดิครูสอนวันไหนครูสอนวันพุธที่แล้วนะคะสอนวันพุธที่แล้วกับการที่มันโค้งลงมาแบบนี้การแทน g มันจะไม่เหมือนกัน
ถ้าโค้งขึ้นไปก่อนเนี่ยเราจะใช้ g เป็นลบแต่ถ้าเป็นการโค้งลงอย่างเงี้ยค่า g ที่ใช้ค่า g จะเป็นบวกนะคะค่า g จะเป็นบวกเนาะเราทราบอะไรแล้วบ้างเราทราบ u y ทราบ g นะคะนักเรียนเราทราบเวลาด้วยทราบ t ตั้งแต่ขึ้นจนกระทั่งตกลงมาเราจะไปหา s y กันอ่ะเดี๋ยวแปรเปลี่ยนสีปากกาเป็นสีชมพูแล้วกันอ่ะให้มันข้อไข่นะไข่นะคะหาความสูงของยอดตึกนะคะยอดตึกนะคะเราก็มาดูว่าจากโจทย์เราทราบอะไรบ้างจากโจทย์นะคะอ่ะจากโจทย์เรามาดูนะจากโจทย์ UY ความเร็วต้นเราจะเป็น0นะคะเพราะว่ามันเป็นการขว้างในแนวระดับความเร็วในต้นในแนวดิ่งมันจะเป็น0เลยนะคะเป็น0เลยอ่ะทราบ T นะคะโจทย์บอกว่าเวลาตั้งแต่โยนเนี่ยจนกระทั่งตกถึงพื้นเนี่ย6วิเนาะทราบอะไรอีกทราบ g นะคะ g เราใช้เป็น10เลยนะคะ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วเราจะไปหาค่าจะไปหานะคะเขียนมาพ่อในประเด็นหาค่า sy เท่ากับเท่าไหร่นะคะหาค่า sy เท่ากับเท่าไหร่ทราบ3ตัวถามหา1ตัวกรณีนี้เราก็ต้องไปเลือกสมการนะคะไปเลือกสมการจากที่นักเรียนเห็นสิ่งที่เรามีในสมการเนาะมี u มี t มี g มี sy ดังนั้นให้เราไปเลือกสมการที่ไม่มีตัวแปร vy นะคะให้เราไปเลือกสมการที่มันไม่มี vy อยู่ในสมการเอามาใช้นะคะเอาสมการจะมาใช้อ่ะไปดูซิจะต้องใช้สมการไหนจะกระตุกในอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะเครือข่ายเมื่อกี้เนาะจากโจทย์ข้อเมื่อกี้นะกระตุกอีกแล้วหรอสุธาที่นี่นะคะจากโจทย์ข้อเมื่อกี้เราโจทย์ต้องการหา sy เท่ากับเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ทราบมาแล้วนะคะที่ทราบมาแล้วก็มี uy มี t แล้วก็มี g นะคะไม่มี vyดังนั้นให้เราเลือกสมการที่ไม่มี vy ในสมการนะคะอ่ะอันนี้มี vy อันนี้มี vy ใช้ไม่ได้นะคะเพราะเราไม่ทราบตัวแปรนี้ดังนั้นเราจะเลือกใช้สมการนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้สมการนี้นะคะสมการที่เรามีค่าตัวแปรที่เราต้องการหาแล้วมีค่าตัวแปรที่เราทราบค่านะคะอ่ะเนาะอ่ะไปนะคะไปตั้งสมการปึ๊บใช้สมการ sy นะคะเท่ากับ uy t บวก1ส่วน2 g t กำลัง2นะคะuy คูณ t เป็น0นะคะเพราะว่า uy มีค่าเป็น0 uy กับ t คูณกันมีค่าเป็น0นะนักเรียนต่อนะคะก็จะเหลือเป็นฝั่งนี้ได้เป็น0เลยนะ r บวกกับงงมั้ยผมจะ0ก็จะเหลือเป็น g 1ส่วน2นะคะ g ให้เป็น10เลยนะว่าเป็นการเคลื่อนที่ลงนะคะ t คือโจทย์ให้มา t คือ6นะคะยกกำลัง2อ่ะคิดเลขนะคะคิดเลขเอา2นะคะไปตัดกับ10ก่อนซ้อนตัดกับ10ได้เป็น5นะคะทีนี้พจน์ยกกำลังเนาะ66ได้เป็น36นะคะคำตอบที่ได้จะได้เป็น5คูณกับ36นะคะ5คูณกับ36อ่ะคิดเลขเนาะ5คูณ6เป็น30 5 6 30พจน์3นะคะ5 3เป็น15เป็น18ได้เป็น180เมตรข้อนี้ตอบนะคะตอบตึกสูง180เมตรตึกสูง180เมตรคุณแพมวันนี้กระตุกหนักเลยตักกระตุกหนักเลยเหรอ
ได้แล้วตายแล้วมันนี่ก็ตายแล้ว Wi-Fi มันมีเท่านี้อ่ะนักเรียนอินเทอร์เน็ตความเร็วอันลิมิเต็ดอะไรวะเนี่ยกดทนนะคะอีก2อันเท่านั้นอีก2อันนักเรียนไม่รู้ว่าคลิปที่อัดไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะกระตุกไหมมันจะคือบ่เนาะแล้วครูแพมขอก๊อปรูปไปก่อนเนาะขอไปทำข้อคอควายแล้วข้องูต่อนะคะเสร็จแล้วนักเรียนอีก2ข้ออดทนไว้นะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันไปอ่ะต่อนะมาไปละขึ้นเป็น4ตีให้ครูยังอ่ะ4ตีละเดี๋ยวนะความเร็วของวัตถุขณะกระทบพื้นในแนวดิ่งนะคะความเร็วของวัตถุขณะกระทบพื้นในแนวดิ่งหมายถามหาว่า vy นะคะขณะกระทบพื้นถามหา vy ขณะกระทบพื้นเนี่ยเท่าไหร่นะคะอ่ะขอเปลี่ยนสีปากกาเป็นสีแดงแล้วกันหมายถึงอีตรงเนี้ยนักเรียน vy ตรงเนี้ยเท่าไหร่vy ตรงนี้มันเท่าไหร่อ่ะซึ่งข้อนี้มันจะไม่เหมือนกันกับข้อที่โค้งตกลงมาที่เดิมเนาะอันนี้มันไม่มีระยะเท่ากันเลยนะคะไม่มีระยะเท่ากันให้เทียบเลยว่าที่ระยะเท่ากันความเร็วอย่านะอินเทอร์เน็ตที่ระยะเท่ากันความเร็วจะต้องเท่ากันนะคะอันนี้เราต้องไปหามาเนาะซึ่งมันต้องหาในแนวดิ่งมาต้องหาในแนวดิ่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วกันข้อคอควายหาความเร็วขณะกระทบพื้นในแนวดิ่งค่ะ vy เท่ากับเท่าไหร่นะคะจากโจทย์นะคะจากโจทย์อันที่เราทราบเนาะเราทราบของเราจะทราบค่าของ uy นะคะ uy เป็น0ทราบค่าของ UY ทราบค่า G นะคะ G เป็น10เนาะทราบอะไรอีกทราบค่า T นะคะ T มีค่าเป็น6เนาะทราบแล้วก็ทราบ SY ด้วยนะคะ SY มีค่าเป็น180เมตรนะคะเราจะไปหา VY เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราจะไปหา vy เท่ากับเท่าไหร่ในกรณีที่เราทราบนะคะ4ตัวแปรนะคะทราบ4ตัวแปรเลยแล้วเราต้องหาตัวแปรเดียวให้เราเลือกสมการที่มันง่ายที่สุดสมการที่ง่ายคือสมการที่ไม่มีกำลัง2นะคะสมการที่ง่ายคือสมการที่ไม่ต้องยกกำลัง2นะคะอ่ะก็ไปดูสมการที่เราต้องใช้กลับไปดูหน้าสมการปึ๊บเราต้องการหา vy นะคะเท่ากับเท่าไหร่เราทราบหมดเลยนะคะเราทราบ uy ทราบ g ทราบ t แล้วก็ทราบ sy ถ้าต้องการหา vy นะคะถ้าต้องการหา vy เราควรเลือกสมการไหนคะเราควรเลือกสมการไหนดีในการหา vyอ่ะ1สมการที่1สมการที่2สมการที่3สมการที่4แล้วก็สมการที่5ควรใช้สมการไหนในการหาดีคะสมการที่1ครับควรใช้สมการที่1นะคะคือสมการที่ดีที่สุดในการหาก็คือสมการที่มันไม่ต้องมีกำลัง2กำลัง2มีวุ่นวายมายกกำลัง2มาถอดลากหาอีกไม่เอานะคะเอาสมการที่1นะคะซึ่งสมการที่1ก็คือ vy เท่ากับ uy + gt เนาะอ่ะไปจำสมการที่1ได้แล้วไปทำเสร็จแล้วนักเรียนไปนะคะจะใช้สมการนะคะ
ได้สมการ vy เท่ากับ uy บวก gt นะคะ u เป็น0 g เป็น10 t เป็น6หาออกมาได้ vy นะคะมีค่าเป็น60เมตรต่อวินาทีก็เขียนตอบได้เลยนะตอบความเร็วในแนวดิ่งขณะกระทบพื้นนะคะมีค่า60เมตรต่อวินาทีทำขอย่อมันลงก่อนนะคะเดี๋ยวไม่พอข้ององงูอ่ะข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะข้ององูความเร็วกระทบพื้นซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นความเร็วกระทบพื้นในแนวดิ่งกับความเร็วกระทบพื้นเฉยๆมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นความเร็วกระทบพื้นนั่นหมายความว่าเป็นความเร็วตามเส้นแนวโค้งเนาะก็จะเป็น v ประมาณเนี้ยนะคะอ่ะมาดูก่อนเนาะมาดูที่จุดที่ตกก่อนที่จุดที่ตกลงมาเนาะจะมีความเร็ว vy แล้วก็จะมี uy ด้วยนะคะตรงเนี้ยก็จะมี uy uy อ่ะแต่ไม่ใช่ uy สิเดี๋ยว vy เนาะ vy อ่ะเป็น vx สิลงเนี่ยอ่ะที่ขณะกระทบพื้นเนาะนอกจากจะมี vy นะคะก็ยังมี vx ด้วยนะมี vx ด้วยนะคะเหมือนตอนที่ขว้างออกมามันก็จะมีความเร็ว2แนวแกนมีความเร็ว2แนวแกนเพราะมันเป็นการเคลื่อนที่2มิตินะคะอ่ะทีนี้มาดู vx เนาะย้ำนะคะถ้าเป็นแนวระดับนะความเร็วมันคงที่นะคะคงที่นะคะเพราะเราไม่คิดแรงต้านอากาศดังนั้น ux กับ vx จะมีค่าเท่ากันนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะมีค่าเป็นอ่ะ20เมตรต่อวินาทีมีค่าเท่ากับแซมไฮไลท์ให้ก่อนนะเดี๋ยวหนู ux กับ vx จะเท่ากันนะคะเพราะว่ามันเป็นแนวระดับเหมือนกันเนาะแนวระดับเหมือนกันอ่ะส่วน vyอย่ากระตุกในอินเทอร์เน็ต vy หามาแล้วนะคะ vy จะมีค่าเป็น60เมตรต่อวินาทีทีนี้โจทย์มันถามหาเส้นนี้โจทย์มันถามหา v ตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นความเร็วกระแทกพื้นเนี่ยโจทย์ถามหา v นะคะถามหา v เท่ากับเท่าไหร่อ่ะทีนี้จากตรงนี้นะนักเรียนจากตรงนี้นะจากอีกกรอบที่ครูแพรมตีไว้ตรงนี้เราจะไปเขียนเป็นรูปใหม่นะคะเราจะไปเขียนเป็นรูปใหม่เพื่อหาข้ององูงองูเนาะงองูหาความเร็วขณะกระทบพื้นนะคะก็มาเขียนรูปใหม่นะคะจากรูปเดิมเนาะจากรูปเดิมมันจะเป็นแบบนี้เนาะปึ๊บแล้วเราจะหาเส้นนี้เราจะหา v ตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่เราทราบ ux นะคะ ux เป็น20เมตรต่อวินาที vy เป็น60เมตรต่อวินาทีนี้เนาะจากรูปเดิมนะคะรูปตรงนี้นะแพมเอาไปเขียนใหม่ตรงนี้เฉยๆนะคะอ่ะพอเราก็มาเขียนใหม่เนาะเราก็มาวาดรูปแบบเวกเตอร์นะคะเอามาวาดรูปใหม่แบบเวกเตอร์นะคะก็จะได้รูปเป็นแบบนี้เราจะเขียนแบบเวกเตอร์แบบหางต่อหัวเนาะก็จะได้เป็น ux นะคะเอาเวกเตอร์ ux วาด ux ไว้ก่อนจากนั้นก็เอาเวกเตอร์ไม่ใช่ ux สิ v นะคะ vx จากเวกเตอร์ vx นะคะเราจะเอาเวกเตอร์ vy มาต่อหัวเวกเตอร์ vx
แบบนี้เราจะไปหาเวกเตอร์ v นะคะซึ่งรูปที่ได้นะคะรูปที่ได้ตรงนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราสามารถหาด้านประกอบมุมฉากนะคะทำเรื่องเห็นนั่น60หาด้านประกอบมุมฉากได้จากสูตรพีทาโกรัสนะคะจากเส้นตรงนี้นะเดี๋ยวงงอีกสลับปึ๊บพีทาโกรัสนะคะสามารถหาความเร็ว v ได้จากพีทาโกรัสจะได้ว่า v เนาะเท่ากับ vx กำลัง2บวก vy กำลัง2อ่ะคุณแฟมขอใส่สแควร์รูทไว้ก่อนแล้วกันปั๊บนะคะใส่สแควร์รูทไว้อ่ะ vx ก็คือ20กำลัง2 vy ก็คือ60กำลัง2นะคะอ่ะในสแควร์รูทv 20กำลัง2ได้เป็น400นะคะ60กำลัง2 66 36นะคะมาเท่านี้ปึ๊บเนาะบวกกันแล้วจะได้เป็น 4,000 นะคะ 4,000 4,000 นะคะถ้า 4,000 เนี่ยถอนรากออกมา4,000 นี่ถอนรากออกมา 4,000 นี่เกิดจากอะไรคูณกันบ้าง 4,000 นี่เกิดจากขอไฮไลท์มันไว้ก่อนนะขอแยกองค์ประกอบ 4,000 นี่เกิดจาก20คูณ20คูณ10ใช่ไหมนะคะถอนรากออกมาน่าจะได้เป็น20สแควร์รูท10นะคะ20สแควร์รูท10 20คูณ20เป็น400โอเค20สแควร์รูท10หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหรือถ้าไปกดเครื่องคิดเลขออกมานะคะใช้การกดเครื่องคิดเลขก็ได้จะมีค่าประมาณนะคะ 63.24 หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะตอบได้2อันเนาะนักเรียนก็เขียนตอบได้เลยตอบความเร็วขณะกระทบพื้นนะคะมีค่าคุณแฟมขอเอา20รูท10แล้วกันเมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นอันนี้คือเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นแนวในการคำนวณเนาะแนวในการคำนวณในกรณีถ้าขว้างวัตถุเป็นในแนวระดับนะคะถ้าขว้างวัตถุเป็นในแนวระดับมันจะมีการคิดแบบนี้ซึ่งมันจะคล้ายๆกันกับอันที่เราทำเมื่อวันพุธแหละนะคะคล้ายกันกับที่เราทำวันพุธนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปลองดูนะคะอ่ะทีนี้ครูแพมจะให้หนูอ่ะทำเองให้หนูทำเองอ่ะ2ข้อนะคะไปทำเป็นการบ้านเนาะซึ่งน่าจะพอทำได้นะคะอันที่จะให้ทำนะก็คือข้อนี้นี่ล่ะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเนาะข้อนี้นะคะข้อนี้นะการบ้านข้อนี้เป็นการบ้านนะคะดูนะขว้างหินออกไปในแนวหน้าผาในแนวระดับเนี่ยขว้างออกไปในแนวระดับด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีตกถึงพื้น8วินาทีถามหาว่าห่างจากจุดขว้างเท่ากับเท่าใดนะคะจุดขว้างเท่ากับเท่าใดลักษณะโจทย์เนี่ยลักษณะโจทย์ข้อนี้นะคล้ายกันกับที่ครูแพมสอนวันนี้เลยนะคะคล้ายกันกับที่ครูแพมสอนวันนี้เลยนะคะครูแพมลองถามดูนะคล้ายกันกับข้อไหนคะเดี๋ยวครูแพมกด stop อัดคลิปก่อนมันได้ยินเสียงอยู่ไหมหรือว่ามันหายไปแล้ว